ในช่วงที่มีเรื่องราวตึงเครียดหลายๆเรื่องในวงการก็ยังมีเรื่องดีเกิดขึ้นอยู่บ้างนั่นคือการที่โรลินเพลงของ Brave Girls ได้รับความนิยมในช่วงข้ามคืนเริ่มต้นจากการที่เพลงนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกรมทหารตลอด4ปีที่ผ่านมาแต่แม้เพลงจะฮิตในกรมขนาดไหนก็ไม่ได้ไปถึงคนภายนอกเท่าไหร่นักจนกระทั่งยูทูบเบอร์รายหนึ่งที่ชื่อว่าวีดิเตอร์ได้นำการแสดงของสาวๆในเพลงนี้พร้อมคอมเมนต์สุดตลกของแฟนๆมาตัดรวมกันและวิดีโอก็เกิดกระแสไวรัลยอดวิวทะลุล้านภายในชั่วข้ามคืนและคนทั่วไปที่ตั้งใจจะมารับชมความตลกนี้ก็พบว่าเพลงโรลินเป็นเพลงที่ดีมากแถมยังมีท่าเต้นเป็นเอกลักษณ์จดจำง่ายเสียอีกส่งผลให้เพลงโรลินทะยานขึ้นชาร์ตอย่างรวดเร็วจนในที่สุดก็ไปถึงอันดับหนึ่งในหลายๆชาร์ตรวมไปถึงชาร์ตที่ใหญ่ที่สุดอย่างเมลอนอีกด้วยนับว่าเป็นการพลิกชีวิตวงที่ไม่ค่อยมีคนจะรู้จักตลอด10ปีได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวและจากเหตุการณ์ที่ว่านี้เองก็ทำให้ผมอยากจะมองย้อนกลับไปว่ามีเพลงไหนกันบ้างที่พลิกชีวิตสร้างกระแสขึ้นมาทั้งที่เวลาผ่านไปพักหนึ่งแล้วก่อนที่จะไปชมเรื่องราวในตอนนี้รบกวนกดปุ่ม Subscribe เพื่อให้กำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับถ้าให้พูดถึงสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับโรลินมากที่สุดก็คงจะต้องนึกถึง Up and Down ของ EXID อย่างแน่นอนทั้งสองเพลงเกิดกระแสในสื่อเดียวกันนั่นคือ YouTube จะต่างกันก็แค่ในกรณีของ EXID นั้นเป็นแฟนแคมของฮานิเท่านั้นเองด้วยเสน่ห์และคาริสมาของเธอที่ยากจะมองข้ามได้ก็ทำให้แฟนแคมตัวนี้ถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วและ Up and Down ก็กลายเป็นเพลงฮิตในชั่วข้ามคืนคว้าถ้วยรางวัลรายการแรกมาให้วงพลิกชีวิตจากวงที่ไม่มีใครรู้จักกลายเป็นวงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวงการวงนึงนับตั้งแต่มีมาN Flying เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีจากค่าย FNC ที่เดบิวต์มานานพอสมควรและผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆมาอย่างมากมายทั้งการเพิ่มนักร้องนำคนใหม่และการที่มือเบสตอนนั้นลาออกจากวงแต่แล้วจู่ๆเพลง Rooftop ที่วงได้จบการโปรโมทไปแล้วก็ทะลุเข้ามาติดชาร์ตเมลอนเป็นครั้งแรกและอันดับพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสาเหตุที่ได้รับความนิยมขนาดนี้ก็เพราะกระแสปากต่อปากที่ส่งต่อกันและบอกว่าเพลงมันดีมากๆเท่านั้นเองจนในที่สุดก็ขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งของชาร์ตใหญ่ทุกชาร์ตทำให้วงได้กลับมาโปรโมทในรายการเพลงและยังได้เฟิร์สวินอีกด้วยนับแต่นั้น N Flying ก็กลายเป็นวงดนตรีที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเสมอมาในขณะที่3วงก่อนหน้ากลายมาเป็นที่รู้จักเพราะเกิดกระแสไวรัล 2PM เป็นหนึ่งในวงที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในวงการและ My House หรือ Urijipก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากเหล่าฮอตเตสตั้งแต่การปล่อยในครั้งแรก It's alright Urijiburo kacha It's alright Da namudo moruge แต่ใครจะคิดว่าใน5ปีต่อมา My House กลับมามีกระแสทั่วบ้านทั่วเมืองอีกครั้งด้วยท่าเต้นสุดยียวนเข้ากับเนื้อหาของเพลงที่เหมาะกับการทำแดนซ์ชาเลนจ์ใน TikTok เป็นอย่างมากก็ทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดเพลงหนึ่งในปี2020ชนิดที่ว่าแม้ในตอนนั้นเมมเบอร์ของ 2PM กว่าครึ่งจะทำหน้าที่รับใช้ชาติอยู่แต่ก็ทำให้วงเป็นที่พูดถึงตลอดปีและต่อยอดกระแสที่จะคัมแบ็กในปีนี้ได้ดีเลยทีเดียวนี่คือเพลงในตำนานที่เด็กสมัยนั้นเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองบาบาบาจากเครย์อนป๊อปที่จบการโปรโมทไปแล้ว1เดือนในตอนนั้นก็ทะยานขึ้นมาติดอันดับท็อปของชาร์ตและกลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ดังที่สุดในปี2013ไปในทันทีเพลงนี้นำรางวัลมาให้เครย์อนป๊อปอย่างมากมายและท่าเต้นขึ้นลงที่ยังถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้พวกเธอยังได้มีโอกาสแสดงสเตจพิเศษกับศิลปินระดับโลกในตอนนั้นด้วยซ้ำแต่น่าเสียดายที่ค่ายไม่สามารถต่อยอดกระแสของวงต่อได้ทำให้เครย์อนป๊อปต้องกลายไปตำนานวันฮิตวันเดอร์ไปอย่างน่าเสียดายคงไม่ต้องพูดอะไรมากกับหนึ่งในเพลงที่ดังที่สุดในปี2018ด้วยเนื้อหาของเพลงและท่าเต้นสุดน่ารักทำให้ชายผลงานของเพนตากอนกลับมาติดชาร์ตอันดับสูงๆอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเพลงที่เปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองในปีนั้นแม้ว่าเพลงนี้จะไม่สามารถคว้าถ้วยรางวัลเพลงมาให้เพนตากอนเป็นครั้งแรกได้แต่นี่ก็ยังเป็นเพลงในตำนานที่จุดกระแสของพวกเขามาจนถึงปัจจุบันนี้As You Wish อาจจะต่างกับเพลงอื่นๆเสียหน่อยเพราะสาเหตุที่ทำให้เพลงนี้เกิดกระแสไวรัลไม่ใช่ตัวเพลงหรือคลิปวิดีโอต่างๆใน YouTube แต่อย่างใดแต่เป็นความเชื่อของชาวเกาหลีต่างหากที่เชื่อว่าเพลงแรกที่ฟัง
จะส่งให้ชะตาเป็นแบบนั้นไปตลอดทั้งปีแล้วมันจะมีเพลงไหนที่ชื่อดีไปกว่าความปรารถนาที่เป็นจริงอีกเพลงนี้ติดชาร์ตเมลอนถึง2ปีซ้อนโดยช่วงต้นปี2021เพลงก็ขึ้นไปถึงอันดับ1แบบเรียลไทม์กลายเป็นวงเคป๊อปวงแรกที่ได้ชาร์ตอันดับ1ของเมลอนในปี2021ไปเลยทีเดียวในขณะที่ทุกเพลงที่กล่าวมาก่อนหน้ากลายเป็นกระแสด้วยท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์หรือตัวเพลงที่เป็นที่ถูกใจกังของเรนเป็นเพลงที่ได้รับกระแสตอบรับในด้านลบมากที่สุดในช่วงที่ปล่อยออกมาด้วยท่อนแรปของเพลงที่เต็มไปด้วยเนื้อหาตำนาน15ปีของตนที่ผ่านมาที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนลงตัวเองชอบกลรวมถึงท่อนคอรัสที่มาดึงเศร้าโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวเงียบเหงาขัดกับทุกอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้าทำให้หลายคนรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงของลุงคนหนึ่งที่ยังพยายามจะทำตัวให้เข้ากับยุคสมัยแม้ว่ายุคของตนจะผ่านไปนานแล้วแต่ใครจะคิดว่า3ปีต่อมาเพลงที่หลายคนว่าเฮ้ยเพลงนี้จะกลายสถานะมาเป็นมีมกลายเป็นชาเลนจ์ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องดู MV กังในทุกๆวันและกลายเป็นเพลงหนึ่งที่ดังที่สุดในปี2020และท่าทีการตอบรับของเรนที่ยอมให้ทุกคนเอาไปล้อเลียนได้อย่างเต็มที่ก็ทำให้เขากลับมาเป็นที่ยอมรับของแฟนๆอีกครั้งสมชื่อกับสตาร์ที่ยิ่งใหญ่ตามเนื้อเพลงแร็ปของกังไปจริงๆเลยทีเดียวถ้าเราเอิญจงยังยิ่งนั้นกับเสน่ห์